โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับตะลุยโจทย์ NL 2นะวันนี้เป็น Day ที่89แล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็เพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้มาเด้งแจ้งเตือนหรือว่ามาให้เห็นนะครับในมือถือของเราในคอมของเรานะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของออโตเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับหรือว่ารีมเนี่ยพี่ก็แนะนําให้กรอไปในช่วงนาทีท้ายๆเลยนะครับนาทีท้ายเลยก็ได้นะเพื่อจะฟังเฉลยนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลาเนี่ยพี่ก็แนะนํานะครับให้ลองพอสวิดีโอนะครับลองคิดเองไปก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับข้อนี้นะครับ20ปีนะเล่นลักวี่นะแล้วเกิดลิมิตอยู่ๆคงไปชนกันนะครับแล้วเกิดลิมิต RM ของไหล่ซ้ายขึ้นมานะส่วนร่างกายมีลิมิต RM ของ left shoulder นะทุก direction เลยนะadduction แล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยเห็นคนไข้เนี่ยอยู่ในท่า adduction ใช่ไหมแล้วก็มีอ๋อน่าจะประมาณว่าทุก direction เลย adduction ก็ไม่ได้มั้งนะครับแล้วก็ Hamilton ruler test positive ถามว่า diagnosis อะไรนะครับก็มีโชว์สเปรนธรรมดาหรือเปล่าสับลักเซชันไหมโคมิโอคาร์เวล่าจอยดิสโลเคชันหรือเปล่าแอนทีเรียโชลเดอร์ดิสโคชันหรือเปล่าหรือว่าพร็อกซิมอลฮิมาลัสแฟกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคือข้อนี้สงสัยเป็นแอนทีเรียโชลเดอร์ดิสโลเคชันนะครับจากอะไรจากคีย์ของเขาให้มาแฮมิลตันรูเลอร์เทสเนี่ยโพซิทีฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะไอ้พวกรูเลอร์เทสนะครับดูกาซายนะครับไอ้พวกนี้นะครับของ anterior shoulder dislocation นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับวีข้อหนึ่งนะอันนี้ผู้ป่วยชาย22ปีนะยืนหัวรถเมล์แล้วรถเบรกกระทันหันปุ๊บแขนขวาอยู่หลังจากนั้นเนี่ยแขนขวาเนี่ยขยับไม่ได้นะอันนี้โจทย์จะให้มาน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าไอ้ท่าทางการยืนหัวรถเมล์เนี่ยมันค่อนข้าง typical สำหรับ anterior shoulder dislocation นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมนะต่อมา80ปีผู้หญิงมาด้วยเรื่องมา ER นะบอกว่ามีปวดไหล่ขวาในเฉียบพลันเลยนะปวดไหล่ขวามากนะแล้วก็ขยับไม่ได้นะตกบันไดนะครับผมแล้วก็โอเคด้านขวากระแทกลงไปนะครับส่วนร่างกายเนี่ยแขนขวาเนี่ยอยู่ในท่าของ abduction นะครับแล้วก็ external rotation นะแล้วก็มี decrease sensation นะครับที่บริเวณ lateral aspect ของ right shoulder ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนว่าเป็นอะไรถ้า abduct external rotation เนี่ยมันค่าของที่เป็น anterior shoulder dislocation นะครับแล้วก็การที่มี decrease sensation บริเวณ lateral shoulder เนี่ยก็บ่งบอกว่าน่าจะมี axillary nerve neuralgia นะครับผมต่อมา27ปีนะครับ G1 P1 ผู้หญิงนะแล้วก็เพิ่งคลอดลูกอะไรมานะครับขณะอยู่ห้องคลอดเนี่ยนะครับมี shoulder pain เพราะว่าอะไรเพราะว่ามี seizure นะครับที่เป็น secondary มาจาก eCampsia นะครับตัวร่างกายเนี่ยเห็น left arm เนี่ยอยู่ในท่า adduction นะ internal rotation แล้วก็ ROM เนี่ยก็ limit due to pain นะ adduction กับ internal rotation ก็บ่งบอกถึง posterior shoulder dislocation นั่นเองนะครับตรงข้ามกับ anterior ใช่ไหมที่เป็น abduct กับ external rotation นะครับข้อนี้มาสู่เนื้อหากันนะครับคืออันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของ glenohumeral joint dislocation หรือว่า shoulder joint dislocation นั่นเองนะครับนะ 95% เนี่ยจะเป็น anterior shoulder dislocation ครับแต่ส่วนน้อย 4% เนี่ยเป็น posterior shoulder dislocationสาเหตุเนี่ยก็จะมักจะมาจากพวกทรอมานะครับหรือว่าจะมีการเกร็งชักกระตุกนะครับหรือว่าโดนไฟฟ้าช็อตอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มีไหลหลุดได้นะครับอันนี้ก็ให้ดู normal นะไอตัวของ humeral กับ glenoid เนี่ยก็จบกันดีนะอันนี้ anterior shoulder dislocation นะก็ชัดเจนนะว่ามัน dislocate มาด้านหน้าอันนี้ก็ dislocate ไปด้านหลังใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูเอ็กซเรย์บ้าง normal shoulder x-ray เนี่ยเห็นไหมครับก็ไอ้ตรงกรีนอยด์ฟอสซ่ากับฮิมาลเฮดมันก็จะแบบวางตัวกันอย่างเหมาะสมสวยงามดีใช่ไหมทางด้าน AP view ส่วน lateral transcapular wide view ที่เป็น true lateral เนี่ยก็จะ
เห็นว่าหัวของ humeral head เนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัว Y เลยเนาะอันนี้ทั้งหน้าและทั้งล่างเนี่ยสแคปูล่ามันจะกลายเป็นรูปตัว Y นะ humeral head จะต้องอยู่ตรงกลางของตัว Y พอดีนะครับอันนี้ในเอ็กซเรย์ปกตินะครับแต่ใน anterior shoulder dislocation นะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของ shoulder pain นะขยับ shoulder ไม่ได้แล้วก็จะอันนี้ที่ต้องจำนิดนึงนะมันจะอยู่ในท่าที่ไปข้อแบบนี้เลยนะครับ external rotation แล้วก็มี slightly abduction นั่นเองนะครับมีไซน์ที่พิเศษก็คือพวก ruler sign นะ ruler sign เนี่ยเกิดจากการ flat deltoid flat deltoid แล้วก็เราสามารถที่จะเอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวางทาบได้เลยเป็นเส้นตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปอีกทีนึงแล้วก็มีดูกะทรายก็คือที่ไม่สามารถที่จะยกแขนข้างที่ดิสโลเคทเนี่ยไปแตะไหล่ข้างได้นะครับแล้วก็จะมีแอสโซเชียตกับ axillary nerve injury ได้นะครับนี้ให้ฟีลรูปฟิล์มของ anterior shoulder dislocation นะครับก็จะเห็นว่ามันจะ displace ของตัว humeral head เนี่ยไปทาง infralomedial นะครับต่อตัวglenoid fossa นั่นเองนะครับอันนี้ในภาพ AP อันนี้ในภาพ lateral นะครับอันนี้เป็นภาพที่ให้ดูนะเห็นไหมครับว่าแฟตเดลตอยไหมเนี่ยตรงนี้ที่มันนูนๆขึ้นมาเป็น acromion นะครับ acromion process นะเห็นไหมนี่ acromion process เห็นปะเดลตอยมันแฟตลาบไปเลยเทียบกับอีกข้างหนึ่งมันต้องมนๆอย่างนี้จะไปเอาไม้บรรทัดวางเนี่ยไม่ได้นะมันโค้งๆถูกไหมฮะแต่ฝั่งนี้เป็นไงเอาไม้บรรทัดวางทาบได้เลยนะเป็นตรงๆเนี่ยอันนี้ ruler test นะครับpositive นะครับและถ้าให้คนไข้เอาแขนข้างขวาเนี่ยไปแตะไหล่ซ้ายเนี่ยก็จะแตะไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดูกาซายนะครับเห็นไหมภาพนี้คนไข้จะเป็นไงมีแอปดักนิดๆนะครับแอปดักนิดๆแล้วอยู่ในท่า external rotate นะส่วน posterior shoulder dislocation เนี่ยไม่ค่อยออกนะเพราะว่ามันเจอน้อยส่วนใหญ่ถ้าออกก็ออก anterior แต่ถ้าออก posterior เนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับพวกคนเป็นลมชักอะไรพวกนี้นะซีเชอร์มา electrical injury พวกนี้และแขนจะอยู่ในท่าตรงข้ามกับของ anterior shoulder dislocation คือยังไงคือเป็น abduction กับ internal rotation นะครับผม axillary nerve injury เนี่ยก็มีได้นะครับเพราะว่ามัน axillary nerve มันอยู่ในแถว neck ของตัวของ humeral ใช่ไหมครับมันก็อยู่ใกล้กับ shoulder นี่แหละนะถ้าภาพ x-ray นะครับบางทีเนี่ยภาพ AP อ่ะอาจจะมองเห็นยากนะอาจจะดูปกติก็ได้นะแต่ถ้าเห็นก็จะเป็นในรูปนี้นะครับก็คือการที่ humeral head เนี่ยมันมีการ dislocate ไปด้านหลังเนี่ยมันจะมีการ internal rotate ด้วยใช่ไหมมันเลยทำให้หัวของ humeral head เนี่ยมันกลมบล็อกสวยงามขึ้นเป็นคล้ายกับตัวไลท์บัลบ์นะครับเขาเลยเรียกว่าไลท์บัลบ์ไซด์นะครับเนี่ยส่วนอีกอย่างนึงก็คือเห็นไหมว่า humeral head กับ glenoid fossa เนี่ยมันอยู่ห่างกันมากขึ้นนะเขาจะเรียกว่าตรงเนี้ยเรียกว่าวาแคนกรีนอยสายนะครับก็คือแบบมันอยู่ห่างกันไปเกินปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะการทรีทเมนต์เนี่ยนะครับก็หลักการเหมือนกันนะก็คือคอนเซอร์เวทีฟนะก่อนเป็นอย่างแรกก็คือทำโคสรีแลคชั่นนะโคสรีแลคชั่นแล้วก็ใส่สลิงไปนะใส่อาร์มสลิงไปสัก1สัปดาห์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงมาฟิล์มซ้ำแล้วก็ถ้าเกิดมันดีนะครับไม่มีการ dislocate เพิ่ม stability ดูดีนะครับก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาเขาเรียกว่าอะไร advise นะครับท่าที่โอกาสที่จะเกิดทำให้หลุดซ้ำได้ก็คือท่า external rotate แล้วก็ abduction นั่นเองนะเหมือนท่าเคลื่อนลูกบอลนะครับ abduction แล้ว external rotate นะครับ4-6สัปดาห์ต่อไปนะครับผ่าตัดเนี่ยจะทำในกรณีที่เป็นแบบ recurrent นะเป็น recurrent หลุดมาบ่อยๆนะหรือว่า fail conservative นะครับหรือว่าfail core reduction เนี่ยค่อยมา surgery นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาตอบก็คงให้ตอบ conservative ก่อนนี้แหละนะ core reduction ส่วนใส่ arm sling นะครับก็ประมาณนี้นะครับของ shoulder dislocation นะครับประเด็นสำคัญนะสรุปประเด็นสำคัญก็คือ shoulder dislocation นะส่วนใหญ่เป็น anterior shoulder dislocation ถ้าเอาข้อสอบนะส่วนใหญ่ก็ออกแค่ anterior นี่แหละแต่ posterior เนี่ยพี่ไปหาเพิ่มเติมมาให้นะครับเพื่อจะได้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าออกจะออกเป็น anterior shoulder dislocation นะคนไข้ก็จะให้ประวัติว่าแบบมีการเขาเรียกว่าท่าทางของแขนนะถ้าเป็น anterior shoulder อยู่ในค่าของ slightly abduction แล้วก็ external rotate นะครับทรายที่คนรู้ก็คือรูป ruler sign นะดูกะทรายนะครับนะเวลาฟิล์มมาก็จะเห็นว่า humeral head เนี่ยมัน displace ไปทางด้าน infralomedial นะครับ treatment นะ conservative ก่อนก็คือ
call reduction และใส่ด้วย arm sling ต่อนะครับอย่างน้อย1สัปดาห์ประมาณนี้นะครับก็สำหรับ shoulder recursion ประมาณนี้แหละครับนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันนะใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน day 90นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ